ันนะคะที่ในหนาพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเมืองอุดรธานีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนเคยมาเที่ยวแล้วบางคนยังไม่เคยมาเที่ยวและที่นี่ค่ะจะเป็นจุดที่จะบอกเราว่าอุดรธานีของเราเริ่มต้นมายังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเลยพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีตั้งอยู่ริมถนนโพสีใกล้วัดโพธิสมพรตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2463เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์อาคารนี้สร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2468ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่าราชินูทิศจึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบต่อมาค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีแต่ละห้องที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีเอาไว้เรามาเริ่มกันที่ชั้นล่างนะคะห้องธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยาห้องนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพดินหินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีและที่สำคัญที่สุดนะคะซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในจังหวัดอุดรธานีก็บรรจุไว้ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดีห้องนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็มีบรรจุไว้ให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันนะคะห้องมนุษยวิทยาและชาติพันธุ์ห้องนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆด้วยค่ะห้องประวัติศาสตร์และการพัฒนาเมืองของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมห้องศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแสดงให้เห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุดรธานีที่มีวิวัฒนาการเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สืบทอดกันมาค่ะเดินชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีชั้นล่างเรียบร้อยต่อกันด้วยที่ชั้นบนนะคะชั้นบนประกอบด้วยห้องพระประวัติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมห้องนี้มีการจัดแสดงหุ่นจำลองที่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้ทรงอพยพกำลังพลทหารจากจังหวัดหนองคายมาตั้งฐานทัพที่มณฑลอุดรที่บ้านเดื่อมาแข้งค่ะห้องราชสกุลทองใหญ่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายโบราณของบุคคลสำคัญในตระกูลทองใหญ่หลายๆพระองค์เช่นพระชายาโอรสและธิดาตลอดจนทั้งภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะห้องภาพถ่ายโบราณแสดงภาพถ่ายโบราณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประทับพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะห้องพระอริยสงฆ์เกจิอาจารย์ของจังหวัดอุดรธานีห้องนี้ขนาดใหญ่รวมกันเป็น2ห้องเลยนะคะได้แสดงให้เห็นเกี่ยวกับชีวประวัติของพระอริยสงฆ์ตลอดทั้งจัดแสดงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการช่วยชาติจากพระอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะและสุดท้ายห้องอริยธรรมบ้านเชียงและอริยธรรมภูพระบาทจะแสดงเกี่ยวกับภาพเขียนสีน้ำมันตามสภาพวิถีชีวิตมนุษย์โบราณวัตถุสมัยบ้านเชียงและสมัยยุคภูพระบาทค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีที่บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นอุดรธานีได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยแวะมาเที่ยวอย่าลืมแวะมาเที่ยวได้ค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะเรื่องราวของอบจ.อนุมัติจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้และอย่าลืมคลิกชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะในนามพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและทีมงานขออนุญาตร่ำลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะอบจ.อนุมัติ